ผ,ผู้ชมเวลานี้หลายพื้นที่คงเตรียมความพร้อมนะครับที่จะจัดเทศกาลวันลอยกระทงซึ่งคาดว่าปีนี้คงจะส่งผลดีนะครับทั้งในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็ในแง่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยแต่เรื่องที่เป็นเรื่องตลกร้ายของบ้านเราก็คือตอนนี้หลายพื้นที่ยังพบเจอกับสภาวะน้ําท่วมอยู่นะครับพูดง่ายๆคือถ้าอยากลอยกระทงออกมาหน้าบ้านตอนนี้หลายพื้นที่ลอยกระทงได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องตลกร้ายจริงๆเพราะว่าน้ําเขายังไม่ลดนะครับและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ที่ไปซ้ําเติมปัญหานี่สินของเกษตรกรด้วยนะครับจากข้อมูลเราพบว่าปี60นี้นะครับจังมีในปีนี้มี60จังหวัดครับที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมส่วนใหญ่บอกว่าน้ําในปีนี้ท่วมสูงกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับและส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับแต่ตอนนี้ถึงแม้หลายพื้นที่ผลกระทบจะลดลงไปแล้วก็คือน้ําลด แต่ร่องรอยความเสียหายยังคงทิ้งเอาไว้นะครับทั้งเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็บ้านเรือนที่ต้องซ่อมแซมทั้งสงส่วนที่พูดมาต้องใช้เงินในการฟื้นฟูทั้งสินนั่งจะนํามาสู่ปัญหาหนี้สินที่เผชิญอยู่แล้วเดิมด้วยชูผู้ชมไปดูอย่างในบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ตําบลบางชนีอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของบ้านบอกนะครับว่าปีนี้น้ําท่วมสูงกว่าปี2554ครับเพราะว่าน้ําท่วมสูงถึงชั้นสองของบ้านไปแล้ว ข้าวของเก็บไม่ทันคาดการว่าอาจจะต้องใช้เงินทั้งหมดจากการทำเกษตรมาซ่อมแซมบ,บ้านและนำต้นทุนทางการเกษตรบางส่วนมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับคาดการว่าตอนนี้มีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไปแล้วกว่า5ล้านไร่นาข้าว3ล้านไร่พืชไร่พืชผัก1 6 0 0 0 0ืไร่ไม้ผลไม้ยืนต้น7 0 0 0 0ไร่แล้วก็การประมงฟาร์มปศุสัตว์อีกจำนวนมาก โดย3จังหวัดแรกที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับคือนครราชสีมารองลงมาคือขอนแก่นและชัยภูมิขณะที่จังหวัดในลุ่มน้ำภาคกลางก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันด้วยแม้ก่อนหน้านี้จะมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเกษตรกรที่จะช่วยไม่เกิน30ไร่นาข้าว1,340บาทต่อไร่พืชไร่พืชผักอยู่ที่1,980บาทต่อไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นอยู่ที่4,048บาทต่อไร่ซึ่งก็คงเป็นการเยียวยาเพื่อบรรเทาปัญหาเกษตรกร,กรได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะครับ